วันนี้ป้าถามมีกล่องสุ่มมาให้อีกแล้วนะครับค่ะอันนี้มันกล่องหรือมันซองเนี่ยถังถุงสุ่มแต่มาที่เป็นชื่อว่ากล่องนั่นแหละแต่มันเป็นถุงนะคะหมดแหละน้องๆบอกเปิดคลิปมางงเลยนะครับก็ป้าถามได้สั่งมานะครับอันนี้จะเป็นอะไรครับน้องฟิวเป็นกล่องสุ่มเสื้อผ้าสไตล์มินิมอลราคา499 บาทค่ะเดี๋ยวนะมันเป็นกล่องอะแต่ทำไมเขาแบกมาอย่างนี้เฮ้ยเขาส่งมาอย่างนี้จริงนะนี่ไงไม่แต่ว่าพวกเสื้อผ้าบางทีเขาก็มาเป็นซองมันแพ็คง่ายกว่าใช่แล้วกล่องบุกไงนั่นแหละก็เลยได้มาเป็นซองไม่จบจริงๆนั่นแหละแต่ซองแค่นี้ของอาจจะได้เยอะเหมือนที่เราเปิดแบบ Y2K ไงอ่ะก็รอดูแต่ว่านี่มันแค่499นะใช่ก็อาจจะแบบครึ่งๆอะไรเงี้ยก็รอดูว่าสไตล์มินิมอลเนี่ยเราจะได้แบบไหนกันมาบ้างใช่เฮ้ยพ่อลืมบอกเขาไปว่าเป็นของผู้ชายผู้หญิงหรองงเงินโดนอ้ําหน่อยตาลอยงงฟิวงงฟิวยังไม่เก็ทดีกว่าไม่พ่อจะบอกว่าพ่อสั่งมาเป็นของผู้ชายงงอีกแล้วแล้วสั่งมาทำไมของผู้ชายเออนั่นดีอะไรของพ่อแกเหอะฟิวงงมากอันนี้คือเล่นมุกหรือเปล่าหรืออะไรไม่เก็ทอ้ําเนี่ยอ้ําฟิวเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกเหมือนกันพี่แก่แล้วตอนเนี้ยพี่อยากรู้ว่ามินิมอลเราเนี่ยจะเหมือนกันมั้ยอาจจะแบบสีเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยครีมน้ำตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดซื้อเสื้อผ้าแนวเนี้ยราคาประมาณ400อ่ะจะได้ประมาณกี่ชุดอ่ะลูกหนูให้2ชิ้นน่ะปกติหนูให้2เพราะว่าเสื้อบางทีก็250 300แล้วนะใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่ชิ้นนะครับเฮ้ยมาไวจบไวไปปะเนี่ยเฮ้ยมันได้เยอะกว่าที่พูดอีกนะหยิบมาทีละอันเรายังไม่เห็นไงมันไม่ใช่ได้ชิ้นที่1ถือแกพี่อันนี้ไซส์เล็กอีกปะเนี่ยมินิมอลจิ๋วๆแต่สีมันน่ารักนะสีขาวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมันเปิดได้งั้นใส่ไม่ได้นะลูกอ๋อมันโชว์อีกแล้วอ่ะคืออันนี้ใช่ไหมน้องฟิวเคยเห็นอยู่คือเขาจะใส่แบบนี้ปิดปุ๊บตรงนี้แล้วก็แหวกตรงกลางไม่เราก็ใส่สก้ามได้พวกสีมินิมอลพวกสีครีมสีอะไรเงี้ยใช่ได้ใส่ได้งั้นขอดูหน่อยเทียบกับใครดีตัวนี้ฟิวได้หนูก็ได้นะแค่ตรงนี้ต้องยืดมากกว่านี้นี่มันเป็นเสื้อคลุมก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ก็ได้นะเนี่ยถ้าตัวนี้ซื้อนี่ประมาณเท่าไหร่โอ้ถ้าเจอก็ประมาณ250ขึ้นเนาะใช่ให้250เฮ้ยคุ้มแล้วคุ้มแล้วใช่ไหมเกินครึ่งแล้วเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนฟิวจะใส่อย่าใจร้อนดิกรึกอุ้ยตรงนี้มันแน่นๆนะก็ตัวเราใหญ่อ่ะอ๋อลืมไปข้างในแล้วใส่ชั้นหนึ่งไงอ๋อจริงๆใส่ได้ไปลองปึ๊บไม่เห็นติดเลยอุ้ยคืออะไรอ่ะยังไงอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วเขาก็จะปิดตรงนี้ใช่ถ้าใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้ถ้าซื้อประมาณได้200กว่าบาทใช่200 200กว่าบาทได้ผ้าประมาณนี้เลยปะอุ้ยฟิล์มว่าผ้ามันก็ไม่ได้บางผ้ามันก็ได้เออก็สมราคาเขานะถ้าเราตีไปประมาณนั้นน่ะเนี่ยอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะโอเคอันนี้ชิ้นที่1นะใส่ไปทะเลได้ไหมตัวนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้เดี๋ยวไปหาเสื้อกล้ามมาใส่ข้างในถ้าใครไม่อยากโป๊หรือว่าถ้าใครเป็นแบบว่าแนวแบบน่ารักใส่ได้เขาใส่ได้แต่เราใส่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ตัวต่อไปลุ้นครับเฮ้ยว้าวอ้าวไวทูเคก็มาไม่หรอกมันมินิมอลแอนิมอลหรือเปล่าอันนี้น่าจะแอนิมอลอันนี้เป็นน้องหมานะครับสีอะไรอ่ะเป็นสีออกกลมๆไหมสีกลมกลมได้ไหมเอ้ยอย่างนี้เขาก็เรียกว่ามินิมอลอ่ะได้นะพ่อเหรอมันเหมือนเสื้อขอบเหรอเอ๊ะไม่นะของไม่ขอเอามินิมอลได้แอนิมอลดีกว่า ยืดมากเลยนะก็เป็นโอเวอร์ไซส์ไงเฮ้ยตอนนี้หนูใส่ได้ ใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ใส่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเออก็ใส่กับกางเกงขาสั้นชิลๆไปคาเฟ่ได้ใส่อะไรคะไหนดูสิไม่มีไซส์นะน่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์อารมณ์แบบว่าไซส์ L XL ฟรีไซส์อะฟรีไซส์นี่อะไรแบบนี้ข้างหลังมีลายไหมไม่มีโล่งโจ่งโล่งโจ่งแต่ว่าลายข้างหน้าเป็นลายน้องหมาใช่แล้วก็มีดอกไม้นะคะ Sunshine Garden นี่เลยก็จะเป็นตัวที่2ตัวนี้ให้250เหมือนกันถึงเหรอหนูให้200พออ่ะได้200อ่ะ2ตัวนี้เป็น450หุ้ยก็ราคาที่สั่งมาแล้วนะถือว่าจะคืนคุณแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงมาดูตัวที่3กันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรเฮ้ยดึงออกมาแล้วยังเหลืออีกไหมเฮ้ยแอบดูเลยดีเลยเฮ้ยยังมีอีกอ่ะใช่ตัวนึงจริงๆมาอ้าวอันนี้ก็เป็น
Y2K เหมือนกันเลยแฮะเอ้ยทำไมมาเป็น XL เดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้อะไรก่อนอันนี้ Animal ฮะอันนี้ Animal มาได้ไงก่อน Animal แล้วก่อน Animal อ้าวตัวนี้เป็นขอบมินิมอลเหรอไม่รู้เหมือนกันได้อยู่ฮะมินิมอลไหมได้มั้งได้มั้ยอันนี้ไซส์ M นะแต่น้องฟิวไม่รู้ว่ามันมินิมอลได้มั้ยหรือว่ามินิมอลเรากับมินิมอลเขาคนละอย่างก็ใส่กับกางเกง L สูงไงได้มินิมอลไม่ได้แปลว่าสีเอิร์ธโทนเสมอไปมันมีหลายแบบ500อีกแล้ว นั่นแหละค่ะมินิมอลนะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้หนูให้200เหมือนกันพี่ให้150โอเคงั้นหนูให้150เพราะว่ามันโดนตัดครึ่งล่างไว้แต่จากคลิปก่อนหน้านี้ที่เราถ่ายแกะกล่องสุ่มเสื้อ Y2K จำได้ป่ะน้องๆบอกว่าตัวนึง 5-60 บาทเองแบบเนี้ยถ้าใน Shopee อ่ะนะใช่ตัวนี้ก็ไป150ไปเอาไป100เองไป150กำไรแล้วอันนี้ตัวสุดท้ายเลยปะเนี่ยตัวสุดท้ายจะบอกว่ามีโบด้วยนะเฮ้ยจริงดิแกเอามาดูนี่มีโบด้วยเดี๋ยวหมดยังยังนะเฮ้ยยังมีอีกเหรอเออนี่มีอีกมีอีกเนี่ยตัวนึงเอามาเลยเอาออกมาเลยนี่ฮะโอ้โหเสื้อกล้ามชัวร์น่าจะเป็นแขนแค่ปอแขนเดี๋ยวพ่อเห็นมันเป็นผ้าบัฟเฟ่าที่ติดหน้างั้นแกะนู่นก่อนเออแกะนี้ก่อนมันเล็กเกินอันนั้นตื่นเต้นหลังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอันนี้คือเสื้อกล้ามนี่ใส่กับตัวที่มีนี่ไงเออเล็กลงเล็กลงยิ่งกว่าไวดูเคเริ่มน้อยชิ้นน้อยชิ้นเฮ้ยเอาไปแค่นี้แหละตัวนี้หนูโอ้ยเท่าไหร่ดี20เฮ้ยเกิน50บาทได้ไหมจิ๊วจิ๊วเมื่อกี้มีแขนพ่อให้ร้อยหนึ่งเลยเออแล้วนี้50อันนี้ไม่มีแขนด้วยก็50ไม่เหลือครึ่งนึงเหลือ50ตัวนี้โอเคเราจะใส่ควบตัวนี้ตัวสุดท้ายนะคะเป็นอันนี้ผูกโบมาเลยเนี่ยต้องเป็นไฮไลท์แน่เลยใช่เนี่ยไหนดูซีเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าจะน่ารักอยู่เป็นคอปกอ่ะอันนี้มินิมอลสีได้แล้วใส่ไปคาเฟ่ไงขำๆเฮ้ยอ๋ออันนี้ไงอันนี้ข้างหน้าอันนี้โชว์หลังเคยเห็นเปล่าอันนี้หลังขาดนะคะลืมผลิตหลังมาเป็นรุ่นโชว์หลังใช่ไหมไหนกางออกดีๆอยากเห็นไหนปกไหนอยู่หน้าอยู่หลังเนี่ยพ่อมองอันนี้ปกหน้าเดี๋ยวฟิล์มถอดตัวนี้แล้วใส่ตัวนั้นให้ดูว่าข้างหลังมันโชว์ยังไงนี่อย่างนี้เอาฟิล์มใส่ได้หลังเป็นตุ่มให้พ่อใส่ข้างหลังเป็นโบแบบนี้ให้พ่อใส่แล้วใครจะผูกให้อ่ะไม่มันเป็นฟิลแบบหลวมๆมั้งอ๋อก็สวมเข้าไปเลยแล้วกันนะสวมเลยฮึบฟิลต้องผูกข้างหลังดีๆแล้วเราต้องผูกแน่นๆใช่ได้ไหมตัวนี้ได้ไหมเขาใส่กันไหมแบบนี้เคยเห็นที่สยามแต่ไม่เคยมีโมเมนต์ว่าจะซื้ออ๋อมีขายเหรอนี่นะเนี่ยข้างหลังแล้วดูสายเต็มไปหมดเลยอ่ะโหผูกดีๆครับฟิลอย่าไปรัดคอพี่ฟิล์มนะแล้วคือสายเยอะมากแล้วถ้าสายเยอะขนาดนี้เวลาเข้าห้องน้ำทำไงอ่ะพ่อแล้วถอดข้างล่างอ๋อนึกไม่ได้อะไรอันนึงอันนึงโบเยอะไปไหนเนี่ยใครที่อยู่คนเดียวอย่าหาซื้อเสื้อแบบนี้นะคะอุ๊ยแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะดูสิเนี่ยแล้วใครจะปลูกให้อ่ะถ้าอยู่คนเดียวอ่ะลูกข้างหลังก็เปลี่ยนจากข้างหลังมาไว้ข้างหน้าไอ้พี่โชว์ข้างหลังโชว์ข้างหลังก่อนอ่ะนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยอุ๊ยอย่างนี้ใส่ไปเที่ยวทะเลไม่ได้นะแดดเผานี่เป็นเส้นๆเนี่ยตรงนี้ก็โหดำอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรอยแนะนำให้ไปเที่ยวคาเฟ่เท่านั้นหรือเปล่าใช่โอ้คาเฟ่ก็ที่กลางแจ้งอะเนาะใช่ได้อยู่อ่ะก็ต้องลองดูนะก็เป็นไงบ้างวันนี้กล่องสุ่มหรือซองสุ่มหรือถุงสุ่มดีเนี่ยพ่อเรียกไม่ถูกเลยไม่รู้มีนิมอลจริงไหมด้วยตอนเนี้ยกำลังงงอยู่อ่ะมาเดี๋ยวเอามาดูกันว่าได้มาทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วตีราคาได้ประมาณเท่าไหร่นะครับได้มาทั้งหมด5ชิ้นอ่ะ5ชิ้นกล่องสุ่มนี้ราคา499บาท499เนี่ยน้องๆคิดว่าคุ้มไหมพี่ฟิล์มน้องฟิลคิดว่าคุ้มไหมลูกฟิลว่าโอเคก็เหมือนแบบเราไปเลือกซื้อแหละใช่ก็ราคาประมาณนี้เตอร์100ไปเออก็ถือว่าสมมุติ5ตัว499เฮ้ยแต่พ่อมองว่าคุ้มอยู่นะคุ้มนะเราเสื้อที่ฟิล์มใส่ถ้าขายกันอยู่แถวที่ไปเดินน่ะประมาณเท่าไหร่อุ๊ย290 350มั้งอ่ะตี300อ่ะ300สีขาวสีขาวตัวนี้ให้25เหมือนเดิมอ่ะเป็น550นะครับอันนี้50เป็น600อันนี้อันตัวละ100ก็ได้700แล้ว700หึ600อันนี้ตัวละ100เป็น700 800ทำไมฟิวไม่นับเออฟิวอ่ะข้างหลังเนี่ยหนูว่าได้สีดำไง2ตัว
ทั้งหมดนี้ก็ประมาณ700แต่ถ้าเกิดราคาที่เขาขายจริงๆเราไม่แน่ใจนะเราก็ตีคร่าวๆแต่มองว่ายังไงก็คุ้มแหละนะครับสำหรับกล่องสุ่มกล่องนี้นะครับคือเสียดายนิดนึงเขาควรจะใส่มาเป็นกล่องนะมันจะได้ดูแบบสมชื่อกล่องสุ่มกล่องสุ่มนะแต่ก็ใส่มาเป็นซองสุ่มไงไม่เป็นไรก็ถือว่าสุ่มอยู่ดีเพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้างในจะได้เป็นแบบไหนใช่อันนี้ให้พี่ฟิล์มเอาตัวเดียวพอตัวไหนคะตัวนี้ได้ตัวเดียวแอนิมอลมันมินิมอลอันนั้นมินิมอลให้พี่ฟิล์มหนูได้แต่แอนิมอลได้แหละเอาตัวนี้ได้โอเคก็ได้มาทั้งหมด5ตัวตามนี้เพื่อนๆคิดว่าไงคุ้มไม่คุ้มก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะมาแสดงความคิดเห็นกันได้ได้ครับผมแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากให้พวกเราแกะกล่องสุ่มอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวพ่อถาจะไปหามาให้นะครับได้เลยแล้วก็ EP หลังจากนี้ไปก็จะมีกล่องสุ่มอีกประมาณ 3-4 กล่องต้องเขียนแล้วแหละพ่อเราเฟ้จะเปิดเทอมแล้วใช่ใช่ครับผมยังไงเดี๋ยวพ่อถาสั่งมาแล้วก็เอามาให้พี่ฟิล์มฟิวแกะนะครับค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย